สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท 7.4 EP ที่21ค่ะข้อสอบเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนข้อก่อนๆเลยนะก็คือให้เราเลือกคำเชื่อมลงไปเติมนั่นเองค่ะมาอ่านโจทย์กันดีกว่าจุดๆๆ老师同意就行了你还犹豫什么อีกครั้งหนึ่งนะคะจุดๆๆ老师同意就行了你还犹豫什么มาแปลกันนะคะเราชื่อแปลว่าคุณครูถงอี้นะคะแปลว่าเห็นด้วยอามารีจะเขียนพินอินให้นะเราชื่อถงอี้ก็คืออาจารย์เห็นด้วยคุณครูเห็นด้วยเห็นด้วยอะไรเอ่ยจิ้วสิงเหรอจิ้วก็คือแปลว่าก็สิงนะคะแปลว่าได้เป็นแบบเหมือนการให้คำอนุญาตอะค่ะเราชื่อถงอี้จิ้วสิงเหรอก็คือแค่อาจารย์เห็นด้วยเนี่ยมันก็โอเคแล้วก็ได้แล้วนี่หายโยยี่ฉันมอนี่ก็คือแปลว่าคุณนะคะหายก็คือยังโยยี่โยยี่หมาลี่ก็เขียนพินอินให้ด้วยโยยี่แปลว่ากังวลฉันเมอก็คืออะไรแปลรวมกันก็คือนี่หายโยยี่ฉันเมอคุณยังจะกังวลอะไรแปลทั้งหมดอีกครั้งนึงนะคะจุดๆๆ老师同意就行了你还犹豫什么จุดๆๆเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยก็โอเคแล้วคุณยังจะกังวลอะไรอีกเราก็มาดูช้อยข้อ A กันก่อนนะเจออีกแล้วคำว่าจีชื่อรู้สึกว่าช่วงนี้จะเจอบ่อยมากจีชื่อแปลว่าอะไรคะทุกคนท่องศัพท์กันมาแล้วจีชื่อนะคะมีความหมายแปลว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่าเดี๋ยวมารีจะยกตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยนะจะได้เข้าใจมากขึ้น即使下雨我也睡即使下雨我也睡ถึงแม้ว่าฝนจะตกฉันก็ไปเพื่อนๆลองเอาคำว่าจีชื่อไปเติมลงในช่องว่างดูนะคะแล้วก็ลองแปลดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าต่อไปเราก็ไปดูช้อยข้อ B กันนะคะอ่านว่าซุยหลานซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราจะเจอคู่กับต้านชื่อแต่จริงๆเนี่ยมันแยกกันได้นะไม่จำเป็นต้องอยู่กับต้านชื่อเสมอไปคำว่าซุยหลานนะคะแปลว่าถึงแม้ว่าแม้ว่าตัวอย่างเช่นเจอเจียนอี้ฟู่ซุยหลานเหินเห่าต้านชื่อเจียเก๋อเหินกุ่ยเจอเจียนอี้ฟู่ซุยหลานเหินเห่าต้านชื่อเจียเก๋อเหินกุ่ยเจอเจียนอี้ฟู่ก็คือเสื้อตัวนี้ซุยหลานเหินเห่าถึงแม้ว่าจะดีมากต้านชื่อแต่ว่าเจียเก๋อนะคะแปลว่าราคาเขินกุ้ยก็คือแพงมากต่อไปเราก็ไปต่อที่ช้อยข้อ C กันเลยนะคะอ่านว่าจื้อโหยจื้อโหยก็คือมีแค่มีเพียงแค่เพื่อนๆก็ลองเอาจื้อโหยไปเติมลงในช่องว่างดูนะคะว่าแปลออกมาแล้วเนี่ยจะได้ความหมายที่สมบูรณ์หรือเปล่าอามารีจะยกตัวอย่างให้นะคะเอาแบบน้ำเน่านิดนึงเนาะ我的心里只有你我的心里只有你อามารแปลกันดีกว่าทำไมออกเสียงเพี้ยนๆก็ไม่รู้我的心里ก็คือในใจของฉัน只有ก็คือมีเพียงแค่你ก็คือคุณนั่นแหละในใจของฉันมีเพียงแค่คุณแล้วก็มาแปลช้อยข้อดีต่อนะคะข้อดีอ่านว่าจื้อเหย่าจื้อเหย่าแปลว่าขอเพียงแต่ขอเพียงแค่ตัวอย่างเช่นจื้อเย่าหนี่เซียงซินจื้อจีจื้อเย่าหนี่เซียงซินจื้อจีมีเพียงแค่ต้องเชื่อใจตัวเองมีเพียงแต่จะต้องเชื่อใจตัวเองตอนนี้เนี่ยหมาลีก็แปลช้อยแล้วก็โจทย์ให้เพื่อนๆครบหมดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆแล้วนะที่จะต้องเลือกว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นข้อไหนมารีจะเฉลยแล้วนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ D Doc นั่นเองค่ะจื้อเหย่า老师同意就行了你还犹豫什么ขอเพียงแค่อาจารย์เห็นด้วยก็โอเคแล้วคุณยังจะกังวลอะไรอีกและเพื่อนๆคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย